โอ้ไม่ได้กินผมละโอ้โอ้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีครับเมเดสตอรี่นะครับ FC และต้องปู่ซ้ำทำเกษตรไม่ลืมเนาะวันนี้อยู่กับช่องปู่ซ้ำทำเกษตรนะครับตอนนี้มาดูว่าพ่อเนี่ยได้จำนวนชั่วโมงครบหรือยังนะฮะจำนวนชั่วโมงครบหรือยังเดี๋ยวผมจะดูหลังบ้านนะฮะนี่ FC ช่องปู่ซ้ำทำเกษตรได้ครบแล้ว 4,000 ชั่วโมงเนี่ย FC ดูนะฮะ 4,000 ชั่วโมงนี่แม่ 4,000 ชั่วโมงครบแล้วโอ้ขอบคุณ FC ครับพี่ดันให้ปู่ซ้ำทำเกษตรได้ผ่านกฎเกณฑ์นะครับปู่ซ้ำทำได้นะฮะทำได้แล้วส่วนมากก็ให้กำลังใจส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่พ่อถ่ายมานะถ่ายที่นาแล้วก็ไปเอาปลาอะไรพวกนี้เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นไงพ่อวันนี้ดีใจเพราะว่าได้ยินข่าวแล้วก็ดีใจนะว่า FC ดันให้ถึงเมื่อวานเมื่อก่อนนี้ FC ก็ถามว่าปู่ซ้ำถึง 1,400 หรือยังครับก็ว่ายังขาดนิดหน่อยวันนี้ดีใจเพราะว่าผ่านกฎเกณฑ์YouTube แล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจมาขอขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับผมที่ช่วยดูแล้วก็ติดตามคุณพ่อนะครับครับไม่ง่ายนะพ่อที่จะได้ 4,000 ชั่วโมงเนี่ยบางคนทำเป็นเดือนป่ะโอ้ยไม่ใช่เดือนบางคนทำเป็นปี2ปีนะอันนี้พ่อเริ่มทำ YouTube เนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยคือ15วันที่แล้วอันนี้คลิปแรกของปู่ซ้ำเนี่ยคือ13วันที่แล้ว13วันที่แล้วมาตอนนี้ก็เป็น14วันพอดี2อาทิตย์ของพ่อทำแค่2อาทิตย์ก็ผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าโชคดีอยู่ต้องขอบคุณ FC มากๆนะโอเคนะครับ Go เดี๋ยวจะพาไปเล่นที่นาใน FC ให้น้องเขาได้วิ่งโอ้โหไปสำรวจบ้านก่อนเลยออกมาออกมาพ่อรู้โอ้โหวิ่งเล่นเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะฮะ FC วันนี้พาน้องๆมาเดินเล่นหลังบ้านนะครับเดินเล่นหลังบ้านก็มาที่นาตรงที่ผมถมที่ไว้นี่แหละโอ้วันนี้เขาปล่อยน้ำ FC พ่อเล่าให้ฟังอยู่ว่าคือช่วงนี้เนี่ยเขาจะปล่อยน้ำนะถึงแม้ว่าจะมีฝนเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าน้ำอ่างจะเต็มนะฮะน้ำอ่างจะเต็มพ่อก็เลยต้องระบายน้ำออกมาเนี่ย FCฝนของพายุเข้าช่วงนี้นะฮะคือต้องระบายน้ำออกเดี๋ยวจะลองเดินไปดูเป็นไงบ้างเด็กๆต้นยูคาเขาตัดออกพา FC มาดูน้ำนะฮะโอ้น้ำเยอะมากเลยโอ้โหสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะฮะ FC วันนี้ก็พาน้องๆมาวิ่งเล่นหลังบ้านนะฮะที่นามาก็มาเจอเขาปล่อยน้ำนะฮะเนี่ย FC ทั้งที่เป็นช่วงหน้าฝนแต่เขาก็ยังปล่อยน้ำอยู่หน้าฝนเนี่ยจริงๆแล้วน้ำที่นาก็น่าจะเยอะนะฮะแต่ว่าที่เขาปล่อยน้ำออกมาเพราะว่าคลองชลประทานเขากลัวว่าน้ำตรงที่เก็บกักเนี่ยมันจะเต็มแล้วมันจะล้นฮะเคยมีเหตุการณ์มันล้นอยู่เขาก็เลยต้องระบายน้ำออกให้มันรองรับน้ำฝนที่จะเข้ามาใหม่ได้เนี่ยฮะมากันไหลกันเต็มเลยแบบเต็มที่ปล่อยแบบเต็มที่เลยนะฮะกลัวพายุเข้าเนี่ย FC เห็นไหมครับต้นยูคาลิปตัสที่ผมตัดขายไปตอนแรกถ้าจำได้นะผมเคยนั่งตรงนี้แล้วก็มีต้นยูคาต้นใหญ่ๆขึ้นเต็มเลยแต่ว่าเขา
มาตัดไปนะมาขอตัดไปขายไปนั่นเองก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยฮะต้นเล็กก็เลยแซมขึ้นมา FC เห็นไหมอันนี้คือล็อตแรกล็อตแรกคือต้นเดียวพอล็อตที่2ปุ๊บมันจะแตกกิ่งออกมาเห็นไหม FC มันจะเป็นพุ่มออกมานะฮะเป็นพุ่มออกมาอันนี้คือล็อต2พอล็อต3ปุ๊บก็จะแตกอีกอันนี้ล็อต2เนี่ยน่าจะอีก2อีก3ปีน่าสามารถที่จะตัดได้อีก3ปีก็ตัดขายได้นะฮะจากเล็กๆนี่แหละก็จะได้เงินอีกรอบนึงรอบนี้ก็ได้ไปแล้วเกือบหมื่นนะฮะประมาณ40ต้นโอเคไหนล่ะเด็กๆหายไปไหนล่ะเดี๋ยวแต่ซีต้าซีต้านี่เขาจะเฝ้านะฮะซีต้าเขาจะเฝ้าเจ้าของอยู่นี่แหละไม่ยอมห่างไปไหนเลยแต่น้องๆที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยชูก้ากับปากแปรเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยู่ใกล้เท่าไหร่นะแบบแค่มองระยะมองเห็นแต่นี่จะต้องอยู่ใกล้ตลอดติดคนปะซีต้าไปเดินเล่นปะนะพอเราเดินไปไกลๆหน่อยเขาถึงจะวิ่งตามมานะ FC เนี่ยเห็นไหมชูก้าเขาจะวิ่งตามมาปะปะ let's go โอเคเป็นไงบ้างได้เล่นน้ำแล้วปากแปรมาแล้วนี่ถ้าเราเคลื่อนไหวไปไกลๆหน่อยเขาถึงจะเดินตามมานะปะเด็กๆอ๋อนี่อันนี้ก็ตอนหนึ่ง FC นี่ตอนหนึ่งโอ้โหโดดได้ไหมโดดได้ไหมปึ๊บโอ้โหชีต้าโดดได้ไหมชีต้าโดดได้ไหมชีต้าไม่โดดฮะลุยอย่างเดียวป่ะชูก้าเดินไปเรื่อยๆนะฮะน้องๆเขาก็จะเดินตามอย่างนี้แหละให้น้องเขาไม่เครียดนะฮะนี่เห็นไหม FC นี่มาแล้ว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 โอ้โหวิ่งโชว์ผมวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็วนะครับนั่นกระโดดกระตึ้งถ้าอย่างเงี้ย FC เชื่อไหมพอกลับบ้านปุ๊บนอนอย่างเงี้ยกลับบ้านไปนอนจะหอบแฮกๆๆๆเลยเมื่อกี้เหมือนโดนอะไรต่อย FC ตรงนี้นี่ฮะโดนที่ต้นคอ2จุด2ครั้งนะฮะแล้วก็ที่นิ้วโป้งเป็นแสบๆนะฮะตอนแรกที่ว่าโดนพึ่งโดนอะไรต่อยแบบแรงๆแต่ตอนนี้คือไม่มีอาการแบบว่าหายแล้วตอนแรกคือบอกว่าแสบมากแต่ตอนนี้คือบอกว่าไม่แสบแล้วแล้วก็เดินมาอีกรอบนึงก็เป็นแบบว่าเหมือนมาต่อยรอบนึงผมก็เลยมือปัดพอมือปัดปุ๊บตรงเนี้ยสงสัยไปโดนเขาพอดีเลยเมื่อกี้นะเดินผ่านต้นไม้มาก็เหมือนมีอะไรมากัดที่ต้นคอนะคิดว่าน่าจะเป็นรังแตนนะฮะที่น้องหมาเขาวิ่งนำก่อนพอวิ่งนำเสร็จแล้วเนี่ย อาจจะไปรบกวนเขาพอผมวิ่งตามปุ๊บก็เลยซวยเลยนะฮะเป็นไงบ้างวิ่งเร็วมากทำแตนตื่นเลยโอ้โหเป็นไงบ้างพอพูดเรื่องแตนเมื่อกี้ FC ผมยืนตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าจะกลับไปยังไงเพราะว่ารังแตนที่ผมโดนอยู่ทางนู้นมองมา FC อ้าวตรงนี้ก็มีนี่เอาไงดีล่ะทีนี้ตอนนี้กำลังคิดนะครับว่าจะกลับยังไงดีเพราะว่าถ้ากลับทางอื่นเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะรกหน่อยแต่ถ้ากลับทางเก่าเนี่ยมันทางมันจะแบบว่าทางมันจะสะดวกกว่านะฮะคือกลับไปตามแนวของร่องน้ำนี่แหละออกไปทางถนน
ระหว่างที่ยืนดูเนี่ยก็มาเจอสิ่งนี้ FC ที่บอกว่าร้างแล้วนะฮะรังแตนร้างแล้วแต่ว่าก็ยังมีพวกแตนพวกผึ้งอยู่ข้างใน FC ไม่แน่ใจเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยโอ้เขาพยายามซ่อมรังเก่าหรือเปล่าเนี่ยพยายามที่จะซ่อมรังเก่านะฮะผมว่าน้องเขาเนี่ยแหละกัดผมเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้กัดจุดนี้นะแสดงว่ามันคงมีรังแตนอีกหลายจุดถ้ากลับนี่ต้องวิ่งแบบเร็วๆเร็วกว่าน้องๆสามแสบนะเพราะว่าพอน้องๆสามแสบไปโดนเขาเนี่ยเขาก็จะตื่นพอแตนตื่นปุ๊บมันก็จะลงที่ผมเนี่ยยังเจ็บๆอยู่เลย FC เป็นตุ่มๆเนี่ยคันไม่ใช่คันเนี่ยแต่ว่าถ้าจับเนี่ยคือรู้สึกว่ามันจะแสบๆนะฮะแต่ถ้าไม่จับเนี่ยคือตอนนี้คือไม่มีอาการแล้วนะฮะถ้าโดนทั้งกลุ่มกัดนี่งานเข้าแล้วเนี่ยผมว่าผมกลับทางเก่าดีกว่าโอ้โหชูก้าไปอยู่จุดที่ผมโดนกัดพอดีเลยผมต้องค่อยๆมองแล้วว่ารังเขาอยู่ตรงไหนนะฮะเนี่ยแหละผมโดนกัดตรงนี้แหละต้องปิดคอก่อนต้องปิดคอก่อนนะ FC นี่ไปเด็กเฮ้ยอย่าวิ่งเร็วสิเดี๋ยวน้องเขาตื่นรู้จักหลบด้วยพวกนี้ไปนู่นเลยมันไม่ไปทางที่ผมโดนต่อยนะฮะผมโดนต่อยอยู่ตรงเนี้ยอ๋อน้องเหมือนน้องเขารู้ป่ะวะเนี่ยนี่หรือเปล่ารังเขา FC นี่รังเขารังเล็กๆเป็นต้นรังแตนเลยเนี่ยเนี่ย FC ต้นรังแตนเลยรังแตนเล็กๆเนี่ยก็จะมีรังนกรังแตนด้วยนะฮะเนี่ยมีทั้งนกทั้งแตนผมว่าใช่เลยตรงนี้แหละผมโดนกัดตรงนี้นะฮะพอมองดีๆแล้วเห็นแล้วเนี่ยจะห้อยๆอยู่โอ้ไม่ได้กินผมละโอ้โหกลัวจะมาได้โอ้น่ากลัวโอ้โอเควิ่งออกมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องเปลยามาทานะ FC เปลยามาทาไม่รู้ว่าจะบวมถึงเมื่อไหร่แต่ว่าไม่เจ็บนะฮะเท่ามือแตะๆนะเจ็บอยู่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ FC พี่เบียร์ก็เอา4ลายเอาไปขึ้นโครงก่อนนะฮะขึ้นโครงก่อนพอดีว่ามีเหลือนะฮะที่หลังจากของบ้านผมละมีหลายเส้นอยู่วันนี้ก็น่าจะได้ขึ้นโครงฝ้าโอ้โหพวกนี้แตนแตนตอดโอ้โหแตนตอดเนี่ยละนอกบ้านแตนตอดเดินไปไหนนี่ไปหลังบ้านเนี่ยตรงที่นาเนี่ยตรงแต่จะตอดจะโตเหรอสองแล้วคือไงทีเขาไปถึงแล้วมันคือบ่ไล่ออกก่อนบ่มีแต่ว่าบ่เจ็บเหรอเด้เนี่ยบ่เจ็บเหรอเจ็บมาปวดอยู่บ่มันแสบแป๊บเดียวประมาณหาทีมันก็เศร้านี่มันตรงมือนี่เห็นมั้ยแต่ตรงนี้ไม่เจ็บแล้วนี่มือก็ตอดมือก็ตอดก็มือเอามือไปปลดมันนี่ไปปัดมัน
ปัดมันปุ๊บทีเนี้ยมันเหมือนไปโดนมันก็เลยอีกรอบนึงเนี่ย